คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดพนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกเทศมนตรีนครแม่สอดค่ะที่บริเวณห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากคณะผู้บริหารนำโดยนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายอิงครัตน์ตันติพงศ์สันติประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดนายสุภกรแสงราชรองประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดนำคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ของขวัญพร้อมรับพรจากดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายกเทศมนตรีนครแม่สอดครบรอบอายุครบ61ปีโดยนายกเทศมนตรีได้ให้พรและขอให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนเดินหน้าพัฒนานครแม่สอดพร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือประชาชนชาวนครแม่สอดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันซึ่งในวันนี้ทางนายชาตรีสุขารมปลัดเทศบาลนครแม่สอดนำผู้อำนวยการแต่ละกองงานและคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดพนักงานเทศบาลพร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้มาอวยพรในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ61ปีของดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดซึ่งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ร่วมกระทำเป็นประจำทุกปีพร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้เป็นของขวัญเพื่อเป็นตัวแทนของความรักความสามัคคีที่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดมอบให้แก่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดอีกด้วยอายุตอนนี้ก็ย่าง61ละพอดีย่าง อยู่กับเทศบาลมาทั้งหมดก็ประมาณ28ปีครับมีความรักแล้วก็มันก็เป็นบ้านของเราครับวันนี้อยากบอกว่าอยากให้ประหลัดเทศบาลคิดแบบบวกไว้บวกหมายความว่าต้องคิดให้มันเดินเข้าไปข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรต่อไป ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าของคณะการประจำแล้วเอามาปรับแก้ไขเพื่อที่จะให้บ้านเมืองเราเดินไปในระบบต่างๆเบงก็ไม่มีอะไรมากจะเป็นคนใจร้อนไปสักหน่อยนึงแต่จิตใจก็ไม่มีอะไรครับบอกทุกคนว่ายังรักทุกคนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เพียงว่าการบังคับบัญชาบางครั้งเช้าไปถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อยากไปว่าอะไรกันแต่สุดท้ายก็คือความตั้งใจที่จะให้แม่สอดมีความเจริญ28ปีมันเป็นความผูกพันที่ยาวนานพอสมควรซึ่งวันนี้ก็61เนาะดีนะสองแล้ว
Me.